พรปวีสุวรรณพานิชนะคะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะตอนนี้เป็นแพทย์ประจำบ้านนะคะสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจที่รับผิดชอบส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นงานของคุณหมอในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจนะคะสิ่งที่แพทย์ตำรวจแตกต่างจากแพทย์ทั่วไปเราถือว่าเราได้ช่วยฮีโร่ของชาติสำหรับเราก็มองเขาว่าคุณตำรวจหลายๆคนเขาก็เสียสละแล้วเขาก็เป็นฮีโร่เขาก็สมควรที่จะได้รับการดูแลจากการบาดเจ็บจากการทำงานตำรวจที่มาตรวจด้วยก็เป็นการดูแลทั้งคุณตำรวจแล้วก็ทั้งครอบครัวตำรวจเหมือนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับฮีโร่ของเราคือคุณหมอในโรงพยาบาลตำรวจทุกคนนะคะเราก็คือจะมีตำแหน่งเป็นตำรวจด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่สายบู๊เราถือว่าเราก็เป็นตำรวจคนหนึ่งที่เป็นสายสนับสนุนพูดง่ายๆว่าเราอยู่กองหลังแล้วก็ดูแลประชาชนทั่วไปด้วยไม่เฉพาะตำรวจที่ชอบเรื่องดนตรีเนี่ยจริงๆทำควบคู่กันมากับการเรียนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กดนตรีอย่างที่ทราบกันก็มีความผ่อนคลายสามารถที่จะช่วยเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราอยากจะหันหน้าหาสิ่งอื่นบ้างที่ไม่ใช่วิชาการไม่ใช่การเรียนอาชีพหมอกับนักดนตรีคล้ายคลึงกันไหมนะคะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าทั้งสองอาชีพทำงานกับอารมณ์นักดนตรีเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นท่วงทำนองเพื่อสะท้อนอารมณ์ของผู้ฟังแล้วก็เหมือนสะท้อนจิตใจของผู้เล่นการเป็นหมอเราดูแลอารมณ์ดูแลจิตใจของคนไข้เหมือนกันสำหรับดนตรีอาจจะรักษาบรรเทาบำบัดจิตใจให้หายเหนื่อยหายเครียดรู้สึกสนุกสนานได้แต่ว่าเป็นหมอเราทำงานกับทางด้านร่างกายทำงานกับความเจ็บป่วยซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือทางด้านร่างกายก็เหมือนทั้งสองอย่างมันก็เชื่อมโยงกันนะคะเราคงจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าจะให้สุขภาพโดยรวมสมบูรณ์เราก็ต้องไปด้วยกันทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ